รายการ Happy Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยช่วงที่1สนับสนุนโดย HTC Fire Tablet by SIS Mazda BT 50 Pro ใหม่ขับเคลื่อนทุกสิ่งให้เป็นจริงได้ Tree Broadband เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าในราคาเดิมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Map ค่ะวันนี้เนี่ยเปิดรายการกันมาแบบแปลกตานิดนึงเนาะมาถึงแบบโอ้โหกลางคืนกันเลยกับที่นี่นะคะเรายังอยู่ที่นี่อยู่ Buddy Oriental Smooth Beach Resort นั่นเองแต่เป็นอะไรที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเรามาชมบรรยากาศยามค่ำคืนกันเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวกันในแบบที่เรียกว่า Happy Mapพบค่ำย่ำสมุยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไปเที่ยวสมุยตอนกลางวันกันมาเนาะโตก็แบบว่าแหมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะกันเลยสมุยก็แบบมีเสน่ห์ไม่จางหายอย่างนี้ดีกว่าคือมากี่ครั้งก็ต้องประทับใจก็ถือว่าเป็นเกาะที่แบบโอ้มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงแบบต่างประเทศกันเลยพอมาเห็นกันแบบนี้เนี่ยตอนกลางคืนรับรองว่าคืนนี้เนี่ยในแบบที่เรียกว่าพบค่ำย่ำสมุยเนี่ยรับรองว่าประทับใจไม่ต่างจากตอนกลางวันแน่นอนเลยเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้จะไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการกันเลยทิ้งตะวันจะตกดินแต่ความสุขไม่ได้หมดตามแฮปปี้แมปวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปย่ำไนท์ไลฟ์บนเกาะสมุยกับแฮปปี้แมปพบค่ำย่ำสมุยค้นพบสถานที่ดินเนอร์สุดโรแมนติกแบบส่วนตัวส่วนตัวนะครับแล้วก็ต่อกันด้วยถนนคนเดินที่ฮิตสุดๆบนเกาะสมุยครับที่นี่เป็นที่แรกของสมุยแล้วก็เป็นที่ที่แบบโด่งดังที่สุดและพลาดไม่ได้กับคำใบ้นะครับที่จะมาชิงแพ็กเกจที่พัก2วัน1คืนฟอนคัมวิลเลจบูติกรีสอร์ทเติมสุขกลางค่ำกลางคืนทั้งหมดนี้ได้ที่นี่แน่นอนครับเอาล่ะค่ะเห็นกันไปแล้วตัวอย่างรายการยังไงห้ามพลาดตลอดครึ่งชั่วโมงนี้แหละนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รอรุ้นกันอยู่วันนี้เนี่ยคำใบ้ที่4เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากให้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆสำหรับฟอนคัมวิลเลจบูติกรีสอร์ทนะคะอำเภอหางดงรออยู่แค่เอื้อมจริงๆแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวน้าโตะให้คำใบ้ที่สี่กันไปตั้งแต่ต้นรายการกันเลยก่อนที่จะให้คำใบ้ที่สี่เดี๋ยวขอทวนนิดนึงสำหรับคำใบ้แรกนะคะมีอยู่ว่าอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าและคำใบ้ที่สองนะคะมีอยู่ว่าเป็นหมู่บ้านโอท็อปหมู่บ้านแรกของประเทศไทยและสำหรับคำใบ้ที่สามนะคะมีอยู่ว่าสืบทอดยาวนานมากว่า40ปีและคำใบ้ที่4อยู่ตรงนี้แล้วมีอยู่ว่านี่คือมี4พยางค์เอาล่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะที่รอคำใบ้ที่4อยู่เนี่ยรอที่จะส่งกันมาเดี๋ยวย้ำช่องทางนิดนึงกับช่องทาง SMS นะคะเพียงแค่พิมพ์ M ตามด้วยคำตอบส่งมาที่480-6699รับรองว่าฟอนคัมวิลเลจบูติกรีสอร์ทอยู่แค่เอื้อมค่ะเอาล่ะค่ะแล้วก็สำหรับช่วงหน้าเนี่ยเที่ยวแบบแฮปปี้แมปวันนี้เนี่ยพบค่ำย่ำสมุยจะไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยช่วงที่2สนับสนุนโดยชีวิต Easy Spacey I AT น้องใหม่จาก Honda Nivea KFC It's not the island's fair they're calling to me แม่บรรยากาศดีจริงๆคุณผู้ชมแบบว่าโรแมนติกเลยแล้วก็ขอบอกก่อนว่าเราจะเห็นบรรยากาศกันมาแล้วเมื่อเทปที่แล้วใช่ไหมเราได้เห็นบรรยากาศของบัดดี้ในช่วงของตอนกลางวันตอนนี้จะเป็นในช่วงของตอนกลางคืนจะบอกว่าแบบว่าสีสันบรรยากาศโรแมนติกแล้วต่างจากในช่วงตอนกลางวันมากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พาโซนะคะอิตาเลียนคุยซีนแอนด์ไวน์บาร์ที่นี่นี่พิเศษมากๆชื่อบอกแล้วว่าเป็นอาหารอิตาเลียนแน่นอนแต่ขอบอกเลยว่าเขาบอกว่ารสชาตินี่จะจัดจ้านเพราะว่าเขาบอกว่า
มันเป็นรสชาติอาหารอิตาเลียนแบบทางใต้ของประเทศอิตาลีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันว่าเป็นยังไงแต่ขอบอกเลยว่าบรรยากาศของที่นี่นะคะก็จะมี2 ส่วนส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารแล้วก็จะเป็นส่วนของไวน์ที่บอกว่าเป็นไวน์บาร์แล้วห้องนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นจำลองมาห้องนี้เป็นเหมือนห้อง VIP เป็นส่วนตัวแบบนี้เหมือนแบบลงมาในแบบเหมือนถ้ำแต่ว่าไม่ใช่ก็คือเนี่ยค่ะเห็นการตกแต่งกันเองเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยสวยงามมากเลยแต่ว่าทีเด็ดมันอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกเมนูอาหารเนี่ยมันเด็ดจริงๆเดี๋ยวขอไล่เรียงกันนิดนึงดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอย่างข้างหน้าตรงฝั่งตรงนี้นี่คือเป็นฟัวกาซุปก็คือเป็นซุปตับห่านนั่นเองแล้วก็นั้นรู้จักกันอยู่แล้วนั่นคือจะเป็นพิซซ่าเอาแบบชื่อแบบไทยเลยจะเป็นพิซซ่าฮอทดอกเนาะตัวนี้เป็นสปาเกตตี้เป็นเส้นนี่คือทำมาจากว่าหมึกน้ำหมึกดำๆตัวหมึกนะฮะไม่ใช่หมึกแบบเขียนหนังสือปากกาอะไรแบบนั้นก็เดี๋ยวมาชิมกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นคาเปสสลัดนะคะเป็นมะเขือเทศตัวนี้นะคะคือบรันซิโนออร์วิโนบิองโกพูดง่ายๆภาษาไทยดีกว่าคือตัวนี้จริงๆเป็นปลากระพงขาวของเรานี่แหละนะคะก็ทีนี้รสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาชิมกันแล้วขอบอกเลยว่าหลังจากที่เราชิมแบบว่าอาหารนี่เป็นรสชาติแบบอิตาเลียนทางตอนใต้ไปแล้วสัมผัสบรรยากาศบันดียามค่ำคืนไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสบรรยากาศค่ำคืนของสมุยกันมันรสมันจัดจริงๆเริ่มกันด้วยพิซซ่าก่อนดีกว่าปล่อยให้ทานไปก่อนนะอยากรู้ว่ารสชาติทางตอนใต้เนี่ยเป็นยังไงอร่อยกลมกล่อมง่ายง่ายดีกว่าปลากระพงกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นเครื่องเทศอะค่ะกลิ่นเหมือนแบบมีใบโหระพาอยู่ในนี้ก็คนไทยน่าจะชอบนะแบบว่าแบบไม่เลี่ยนอะไรเงี้ยเป็นอาหารทางตะวันตกเป็นไฮเดรเลียนแต่ว่าไม่เลี่ยนเลยอร่อยมาดูนี้กันบ้างไหมแบบว่ามะเขือเทศนะคะดีต่อสุขภาพแน่นอนเป็นสลัดชิมเลยนุ่มเอากุ้งมาได้ดีกว่าก่อนทับเดินด้วยท้องจริงๆเพราะนี่เราแบบว่าอิ่มแล้วขอทวนคำใบ้ดีกว่าสำหรับ4คำใบ้ที่จะมารุ้นนะคะแพ็กเกจคือฟอนคัมวิลเลจบูทิครีสอร์ท2วัน1คืนบรรยากาศแบบดีมากๆเลยเป็นรีสอร์ทนะคะที่อยู่ที่อำเภอหางดงเอาละค่ะก่อนที่จะมาลุ้นส่ง SMS เนี่ยเดี๋ยวเรามาย้อนคำใบ้4คำใบ้ที่ให้กันไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆแล้วก็วันนี้เป็นคำใบ้ที่4ก็มาแล้วด้วยเรียบร้อยเลยเอาละค่ะสำหรับคำใบ้แรกนะคะอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าและคำใบ้ที่2นะคะเป็นหมู่บ้านโอท็อปแห่งแรกของประเทศไทยคำใบ้ที่3คือสืบทอดมานานกว่า40ปีและคำใบ้ที่4มาดวันนี้นี่เองคือมี4พยางใครที่ได้คำตอบแล้วส่งกันมาเลยขอย้ำช่องทางดีกว่าทาง SMS นะคะเพียงแค่พิมพ์ M ตามด้วยคำตอบส่งมาที่480-6699รับรองว่านะคะฟอนคัมวิลเลจบูทิครีสอร์ทอยู่แค่เอื้อมจริงๆเอาละค่ะพร้อมแล้วสำหรับการไปตะลุยค่ำคืนของสมุยกันกับวันนี้เนี่ยนะคะแฮปปี้แมปพบค่ำย่ำสมุยค่ะรับรองว่าเด็ดแน่นอนที่นี่เป็นที่แรกของสมุยแล้วก็เป็นที่ที่แบบโด่งดังที่สุดช่วงที่3สนับสนุนโดย Amels Yoko Yoko ตัวยาชนิดน้ำใช้ง่ายซึมสู่ผิวคลายปวดใหม่ Spon Crunch Strawberry เป๊ะผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ Vicksol
ก่อนที่เราจะไปท่องไนท์ไลฟ์กันต่อกับแฮปปี้แมปพบค่ำย่ำสมุยค่ะน้ำตกขอแวบค่ะพาคุณผู้ชมไปตะลุยนิวยอร์กกันก่อนกับงานนี้เลยค่ะ All New Camry and New Era of Prestige ค่ะห่วงเวลาที่จะเปิดมุมมองของพลังขับเคลื่อนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรูปโฉมใหม่ค่ะที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังโลดแล่นไปยัง6สถานที่สุดประทับใจในนิวยอร์กซิตี้โดยผ่านโฟโต้แกลเลอรี่ภาพค่ะของ6เซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทยกันเลยเรียกได้ว่านะคะเป็นพลังรูปโฉมใหม่ที่พร้อมจะเติมความสุขให้กับคุณผู้ชมและโลแลนไปบนเส้นทางรักโลกแบบนี้จริงๆค่ะค่ำคืนกันมาแล้วแล้วก็เติมกำลังกันไปแล้วนะกับรสชาติอาหารที่เป็นสไตล์แบบอิตาเลียนเป็นทางของประเทศอิตาลีตอนใต้เอาล่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่นี่เลยที่นี่คือ Fisherman Village ทุกๆวันศุกร์กับวันอังคารจะมีถนนคนเดินแล้วก็เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในสมุยเลยในช่วงตอนกลางวันเนี่ยก็จะเป็นแบบมันเป็นเหมือนโอทาวเป็นเมืองเก่าเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าเป็นยังไงเราตะลุยย่ำค่ำคืนที่สมุยกันกับวันนี้ค่ะพบค่ำย่ำสมุยค่ะไปเลยเท้าคู่นึงอ่ะชอบมากเลยและนี่คือจริงๆแบบเสื้อผ้าแบบของแบบโดยส่วนตัวแล้วคือชอบร้านนี้ใส่ตัวแบบน่ารักเอาละกลายเป็นใส่รองเท้าเขาเดินยาวเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวคืนก่อนคู่เท่าไหร่คะมีแต่คนต่างชาตินี่ไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยคือตัวมันใหญ่มากเลยคือเรื่องของภาพคือลงเลยเท้าเลยของที่ขายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบน่าจะเป็นของคือแบบมีของหลายๆจังหวัดในประเทศไทยเพราะว่าแบบบางคนฝรั่งบางคนเขาบินมาเขามาลงสมุยเลยใช่ไหมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสมุยเพราะฉะนั้นคือแบบว่าเหมือนกับก็จะมีอะไรหลายอย่างก็จะเห็นว่าแบบโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่มาเที่ยวเกาะสมุยเนี่ย 80% เลยก็ว่าได้ทีนี้แบบก็อยากให้คนไทยมาเที่ยวเมืองไทยกันถือว่าเป็นการรณรงค์อย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเงินตาไม่ไหลออกไปนอกประเทศนี่ก็จะเป็นแบบเปลือกหอยอะไรอย่างนี้กระทงนี้ค่ะก็เราเดินมาสักระยะนึงแล้วค่ะถนนคนเดินก็จะเป็นแบบนี้แต่ละจังหวัดก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะจริงๆแล้วในส่วนของสมุยเนี่ยก็จะมีถนนคนเดินเนี่ยหลายที่นะคะแต่ว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ใหญ่แล้วก็ดังที่สุดเป็นที่แรกด้วยเพลินๆนะเดินไปกินไปโอเคปะชาวต่างชาติก็ชอบสนใจใหญ่เลยไข่นกกระทาทอดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วชาวต่างชาติที่มาที่นี่นี่มีหลายชาติเลยคือวันนี้ที่เรามากันที่เกาะสมุยแล้วคุยกับฝรั่งเดนมาร์กรัสเซียออสเตรเลียอังกฤษคือหลายชาติมากๆมาถึงเอเชียก็มาอย่างจะมีทั้งไต้หวั
วรรค์อย่างเกาหลีหรือว่าอย่างญี่ปุ่นอย่างนี้ค่ะก็มาเที่ยวเกาะสมุยเยอะเหมือนกันอย่างที่บอกคือ 80% ของที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะก็จะเป็นชาวต่างชาติถ้าเป็นส่วนใหญ่ยามค่ำคืนแบบนี้ก็โอเคอยู่แล้วเพราะว่าถนนเส้นนี้ก็จะมีร้านที่นั่งดื่มชิลๆเต็มเลยตรงนี้ร้านมาสาจมีนวดด้วยมีร้านอาหารมีร้านเครื่องดื่มเป็นสถานที่ช้อปปิ้งเหมือนกับเป็นโลคอลมาร์เก็ตสำหรับชาวต่างชาติโชคดีเพราะว่าตอนที่แฮปปี้แมปที่เราตกมาตอนมาในครั้งนี้เนี่ยอากาศดีมากคือไม่เจอฝนเลยแล้วก็แดดไม่จัดมากด้วยเพราะฉะนั้นคือการมาเดินในแบบว่าค่ำคืนแบบนี้เนี่ยถือว่าแบบเดินได้สบายๆอากาศไม่ร้อนแบบอบอ้าวสดเห็นไหมชาวต่างชาติอีกละสวัสดีค่ะล็อบสเตอร์ตัวใหญ่เลยเห็นไหมชาติไหนก็ไม่รู โอ้จริงๆจะว่าไปแล้วถนนเส้นนี้ก็ยาวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ตรงมานี่เลี้ยวซ้ายก็ยังเห็นถึงสุดลูกหูลูกตาเลยถ้าใครคิดว่าจะไปอากาศหนาวก็ซื้อได้ยามค่ำคืนนะคะที่สมุยถือว่ามีเสน่ห์แบบไม่แพ้ตอนกลางวันเลยถนนเส้นนี้แบบคือคักมากนะคะจริงๆแล้วมันเป็นในส่วนของที่เรียกว่า Fisherman Village แต่ว่าถนนคนเดินตรงนี้เขาเรียกว่าถนนคนเดินบ่อผุดอย่างที่บอกกันไปก็คือถนนคนเดินเนี่ยจริงๆในสมุยเนี่ยเขามีหลายที่แล้วก็แต่ว่าที่นี่เป็นที่แรกของสมุยแล้วก็เป็นที่ที่แบบโด่งดังที่สุดถ้าใครที่มาอยากให้มากันเพราะว่านี่เห็นมีแบบชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยแบบว่าคือทักอย่างที่บอกคือ 80-90% เนี่ยคือเป็นชาวต่างชาติคนไทยแทบไม่เจอเลยมาสมุยก็อยากให้มาแวะที่นี่นะคะก็มีบรรยากาศหลากหลายเห็นชัดๆเลยมีแบบร้านอาหารก็เยอะของขายเต็มไปหมดเลยเหมือนกับเป็นโลคอลมาร์เก็ตของที่นี่วันนี้เนี่ยสำหรับแฮปปี้แมปนะคะพบค่ำย่ำสมุยวันนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะสนุกสนานกลมกล่อมกันในวันนี้นะเอาล่ะค่ะก็ดูกันไปเพลินๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงผ่านมาแล้วเนี่ยกับค่ำคืนของที่สมุยวันนี้เดี๋ยวขอทวนคำใบ้นิดนึงดีกว่าก่อนที่จะจากกันไปคำใบ้แรกมีอยู่ว่าตั้งอยู่บนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็คำใบ้ที่สองก็คือเป็นหมู่บ้านโอท็อปหมู่บ้านแรกของประเทศไทยคำใบ้ที่สามก็คือสืบทอดมานานกว่า40ปีแล้ววันนี้เลยคำใบ้ที่สี่ล่าสุดที่เพิ่งให้เพื่อต้นรายการนะคะก็คือมี4พยางสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรอลุ้นที่จะส่งมาร่วมลุ้นคำใบ้นะคะสำหรับที่นี่เลยฟอนคัมวิลเลจบิวตี้รีสอร์ทเป็นของรางวัลแพ็คเกจประจำเดือนนี้นี่แหละเอาล่ะค่ะก็ส่งกันเข้ามาพวกให้กันไป4คำใบ้แล้วเดี๋ยวมาทวนช่องทางนิดนึงดีกว่าสำหรับช่องทางทาง SMS เนี่ยเพียงแค่พิมพ์ M ตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่480-6699ค่ะรับรองว่าแพ็คเกจประจำเดือนนี้อยู่แค่เอื้อมจริงๆวันนี้นะคะณตอนต้องขอบคุณจริงๆเลยสำหรับบัดดี้โอเรนทัลนะคะสมุยบีชรีสอร์ทขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านเลยขอบคุณเกาะสมุยขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้มีความสุขมากก็เรียกได้ว่าการมาเติมสุขกันที่เกาะสมุยครั้งนี้ของณตอนะคะก็เต็มอิ่มครบรสครบเครื่องจริงๆค่ะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมาซิ่งรอบเกาะสมุยด้วยเจ้า2ล้อคู่ใจแล้วก็ไปแวะตามจุดต่างๆรอบเกาะสมุยกันเลยทั้งชิมทั้งช็อปแล้วก็ชมจุใจจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้สัมผัสไปกับบรรยากาศยามค่ำคืนบนเกาะสมุยสนุกสนานแล้วก็คึกคืนมากๆจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่เยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเกาะสมุยเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวจริงๆค่ะและสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าณโตเนี่ยจะพาคุณผู้ชมออกทะเลไปสัมผัสสีฟ้าและความสวยงามของธรรมชาติที่ยากจะบรรยายค่ะรวมทั้งกิจกรรมเด็ดๆนะคะที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของณโตในแบบดิฟๆเติมสุขไปกับแฮปปี้แมปนะคะเวลาเดิมแบบนี้แน่นอนค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ